สวัสดีค่ะครูดาวสอนโยคะคนท้องค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำนะคะค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะคลายปวดเมื่อยนะให้คุณแม่นะคะโอ้ยคุณแม่ทุกคนเนี่ยที่กำลังตั้งครรภ์นะจะต้องมีอาการปวดเมื่อยตัวไหล่บ่าสะบักก้นสะโพกขาและหลังนะคะวันนี้เราจะมารวบยอดให้คุณแม่เลยแม่น้ำมีอาการปวดไหมตอนตั้งครรภ์จะมีตอนที่ท้องเริ่มขยายพอท้องแม่เริ่มขยายใช่ไหมคะจากไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยอาการปวดก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรามาฝึกโยคะคนท้องคลายปวดกันดีกว่าวันนี้ได้แม่น้ำเหมือนเดิมนะคะแม่น้ำตอนนี้อายุครรภ์28สัปดาห์และฝึกโยคะมาตั้งแต่อายุครรภ์20สัปดาห์นะคะฝึกโยคะคนท้องมาอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะถ้าวันนี้ไม่ยากนะคะคุณแม่เนี่ยสามารถเอาไปฝึกได้เริ่มฝึกได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์นะคะหรือ3เดือนนะแล้วฝึกได้จนกระทั่งคุณแม่คลอดเลยถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะแต่อย่าลืมสอบถามคุณหมอก่อนนะคะเช็คก่อนว่าคุณแม่เนี่ยพร้อมที่จะฝึกโยคะไม่มีปัญหาสุขภาพนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝึกโยคะกันวันนี้เราจะมาฝึกโยคะคลายปวดเมื่อยให้คุณแม่เนาะวันนี้รวบเลยทั้งล่างเลยนะคะให้คุณแม่เนี่ยได้คลายตั้งแต่หลังก้นขานะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันนะคะคุณแม่เริ่มเซตท่ารู้จักนั่งสบายๆนะคะขัดสมาธิสบายๆก็ได้เนื้อเอาที่เรารู้สึกว่าเราสบายนะคะอย่าลืมคุณแม่เอาเบาะรองนั่งบางๆนะคะหรือผ้าคุณหนูก็ได้มารองก้นไว้เนาะอย่านั่งลงบนเบาะนะคะที่เป็นพื้นราบแข็งๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเจ็บก้นกบได้นะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้แม่น้ำเนาะกางขาทางด้านซ้ายออกมาก่อนหนึ่งข้างตอนกางขาเนี่ยคุณแม่เช็คความตึงของตัวเองนิดนึงเนาะแค่ไหนถึงเรียกว่าตึงเนาะลองดูความตึงของตรงสะโพกนะคะอันนี้ตึงไหมคะอันนี้พอดีเนาะคุณแม่บางคนนะไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเนี่ยพอเหยียดขาไปปุ๊บอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันเหยียดขาไม่ตรงเข่างอนะคะไม่ต้องไปสนใจเอาเท่าที่เราไหวนะแล้วขานะคะอีกข้างนึงขาข้างขวาคุณแม่งอไว้เหมือนเดิมนะคะคุณแม่เช็คท่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกนะให้รู้สึกว่านั่งท่านี้ได้สบายนะเพราะเราจะทำนะคะการไหลรอบอยู่เหมือนกันเนาะแม่น้ำนั่งสบายแล้วนะเดี๋ยวเราให้หายใจเข้านะคะคุณแม่วาดแขนสองข้างยกขึ้นเดี๋ยวเราจะยืดลำตัวด้านข้างก่อนนะคะหายใจออกค่ะแขนขวาค่ะวางด้านข้างสะโพกค่อยๆนะคะมือไปก่อนแล้วก็ค่อยๆ ย่อข้อศอกลงค่ะอันนี้แม่น้ำเขาสามารถที่จะเอาข้อศอกแตะถึงพื้นได้เลยนะคะคุณแม่นะที่ฝึกตามนะคะถ้ารู้สึกตึงมากเอาข้อศอกลงไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเอาแต่มือวางอย่างเดียวหายใจเข้าค่ะค่อยๆอันนี้อยู่จนเราสุดลมหายใจออกนะคะพอสุดลมหายใจออกนะคะคุณแม่ดันตัวกลับขึ้นมาคล้ายหลังนิดนึงบิดค่ะออมไปเอามือด้านขวานั่นแหละหมุนไปจับแตะที่ขาซ้ายมือด้านซ้ายที่ไม่ใช้งานเอาวาดไว้ด้านหลังดูใหม่นะวาดแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าให้แม่น้ำวาดแขนขึ้นหายใจออกทำซ้ำข้างเดิมนะเอามือขวาค่ะวางแม่น้ำเขาจะวางศอกได้เนาะพอเขาฝึกโยคะมาสักพักนึงแล้วนะคะความยืดหยุ่นเริ่มดีแล้วก็วางศอกได้ถ้าคุณแม่ท่านไหนที่วางไม่ได้ก็เอาแต่ฝ่ามือนะคะยืดแขนด้านซ้ายเลยตึงๆแนบใบหูได้เลยอยู่จนสุดลมหายใจออกนะคะแล้วดันตัวกลับขึ้นมาค่อยๆบีดกลับค่ะค่อยๆเอามือนะด้านขวาค่ะวาดไปแตะขาด้านซ้ายเอามือด้านซ้ายวาดมาด้านหลังค่ะวางพื้นไว้รอบที่2แล้วนะเดี๋ยวเราทำอีก3รอบนะคะเพิ่มนิดนึงถ้าคุณแม่ที่ยืดมากขึ้นได้เนาะหน้าอกนะอาจจะหมุนนะคะเปิดขึ้นนี่สำหรับคุณแม่ที่ยืดได้นะมันจะเพิ่มความตึงให้คุณแม่นะคะคลายได้มากขึ้นเวลาจะขึ้นมาก็คว่ำตัวกลับนิดนึงค่ะแล้วก็ดันกลับขึ้นมาแล้วบิดเลยนะคะหายใจออกเป็นการคลายแนวกระดูกสันหลังนะเพราะบางทีเรายืดลำตัวด้านข้างโน้ตแล้วค้างไว้โน้ตอาจจะตึงนะคะอันนี้ก็จะได้คลายกลับมาเวลาที่เราฝึกแล้วเรารีบเร่งเราจะมึนหัวนะบางทีเราหายใจไม่ทันนะคะคุณแม่ที่ฝึกตามเนี่ยพยายามอย่ารีบเร่งกับท่าเนาะนะคะพยายามไปช้าๆนะคะแล้วถ้าในระหว่างฝึกคุณแม่เกิดว่าเหนื่อยหายใจไม่ทันให้คุณแม่นั่งพักก่อนได้เลยเนาะไม่ต้องฝึกต่อนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้างนะคะเราเหยียดขาด้านขวาออกไปเก็บขาซ้ายเข้ามาขยับขาเช็คก่อนที่เราจะเริ่มฝึกว่าเรานั่งแล้วรู้สึกสบายหรือเปล่าโน้ตตึงเกินไปหรือเปล่านะคะขาด้านขวาอย่างที่บอกไม่ต้องเหยียดตึงมากนะคะถ้ารู้สึกเหยียดตึงมากแล้วมันขัดที่ข้อเท้าหรือว่าข้อเข่านะคะเราปล่อยสบายๆเนาะขอข้างนี้5ครั้งเหมือนกันค่ะหายใจเข้านะคะวาดแขน2ข้างยกขึ้น
รอบนี้เป็นแขนซ้ายนะค่อยๆค่ะวางฝ่ามือซ้ายลงไปเอ็นตัวข้อศอกแตะได้แตะนะคะแล้วยืดแขนด้านขวาค่ะแนบข้างใบหูเลยอยู่จนสุดลมหายใจออกนะยกขึ้นแล้วบิดค่ะค่อยๆ คลายแม่จะรู้สึกตึงๆนะคะที่ด้านข้างลำตัวเนาะนะคะให้หายใจนะเลี้ยงไปกับท่านะคะตลอดเวลาไม่กลั้นลมหายใจนะสำคัญมากนะคะเรื่องลมหายใจเนาะห้ามกลั้นนะถ้าสมมุติคุณแม่ไม่สามารถหายใจตามแม่น้ำได้นะคะหรือตามที่ครูพูดได้ให้คุณแม่หายใจตลอดเป็นของตัวเองบริหารลมหายใจเองไปเลยแต่ห้ามกลั้นแค่นั้นเองนะคะลมหายใจสำคัญเนาะไม่งั้นจะทำให้แม่เนี่ยเกิดอาการเวียนศีรษะปวดหัวเนาะแล้วไม่สามารถที่จะฝึกโยคะต่อได้นะคะเนี่ยเห็นไหมพอคุณแม่น้ำทำไปเรื่อยๆมือจะไปแตะถึงเท้าได้แล้วใช่ไหมแรกๆยังประมาณที่หัวเข่าอยู่เลยนะคะแม่ๆที่ฝึกตามก็เหมือนกันเนาะจะค่อยๆเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะไปได้หายใจเข้าค่ะแล้วยกแขนขึ้นก่อนแล้วหายใจออกค่อยๆวาดแขนค่ะทิ้งลงกลับมาท่าที่สองนะคะของโยคะคนท้องนะสำหรับอาการปวดเมื่อยนะคะทั้งตัวเลยท่าที่สองนะเดี๋ยวจะให้นั่งแยกขานะคะทั้งสองข้างเริ่มต้นจากนั่งขัดสมาธิสบายๆอย่าลืมนะคะต้องมีเบาะรองก้นไว้เสมอนะคะเดี๋ยวแม่น้ำเขาจะแยกขานะคะสองข้างการแยกขาเนาะแม่เอาเท่าที่ไหวแม่บางคนเนี่ยเคยฝึกโยคะมาก่อนเนี่ยจะต้องคิดว่าโอ้โหจะต้องแยกให้ได้แบบเยอะเท่ากับตอนที่เราฝึกโยคะไม่เอานะเพราะว่าเวลาที่เราท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยความตึงของสะโพกเขาจะเยอะมากขึ้นและเราพยายามที่จะกางขามากขึ้นนะคะบางทีความตึงมันจะไปกดที่สะโพกเยอะเกินไปนะคะจากที่เคยทำได้ร้อยหนึ่งเราอาจจะลดลงมาเหลือแค่ 70% นะคะสำหรับการกางขาเนาะไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยฉันเคยทำได้เยอะวันนี้ฉันทำได้น้อยเนาะนะคะไม่เป็นไรเราจะแค่คลายความเมื่อยของลำตัวนะคะขาที่กางกว้างไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าจะทำได้ดีหรือไม่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเรานั่งกางขาแล้วนะคะเวลาที่บางคนไม่เคยฝึกเนี่ยเวลานั่งกางขาเนาะจะเมื่อยหลังมากเลยใช่ไหมโอ้แรกๆแม่น้ำมาฝึกนะเมื่อยหลังมากเลยแต่พอฝึกไปเรื่อยๆนะคะจะดีขึ้นหรือว่าคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่นะคะตามคลิปนี้อาจจะใช้ลูกบอลนะคะหรือว่านั่งพิงโต๊ะหรือโซฟานะคะกำแพงด้านหลังได้เพื่อพยุงให้เรานั่งตรงมากขึ้นแต่ตอนนี้แม่น้ำสบายและสามารถนั่งแบบว่าไม่ต้องมีอะไรช่วยด้านหลังและเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันนะคะหายใจเข้านะคะเราจะวาดแขนสองข้างยกขึ้นเราจะแตะสลับโน้นนะคะเราจะเอามือขวาเนี่ยหายใจออกไปแตะที่ขาซ้ายถึงตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องแตะให้ได้มากที่สุดค่ะมือที่ไม่ได้ใช้งานมือซ้ายวาดไปด้านหลังให้สุดเอื้อมของเราเหมือนเราจะแยกแขนสองข้างเนี่ยให้ห่างออกจากกันอยู่จนสุดลมหายใจออกยกกลับมาใหม่หายใจเข้านะคะเปลี่ยนฟังไปเลยออกค่ะรอบนี้เป็นซ้ายไปแตะขวาขวาที่ไม่ได้ใช้งานเอามาวางดันพยุงตัวไว้ด้านหลังนะคะนี่เรานับ1เนาะขวาซ้ายเรานับ1นะวาดแขนขึ้นใหม่หายใจเข้าขวาแตะซ้ายค่ะหายใจออกเยี่ยมแล้วก็หายใจออกค่ะบิดสลับไปอีกฝั่งหนึ่งนี้แม่จะฝึกมาสักพักเนาะอาจจะแตะถึงเท้าได้แล้วนะคะคุณแม่ที่ฝึกตามถ้ายังแตะไม่ถึงเนาะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเก็บสะสมความยืดหยุ่นของตัวเองไว้นะคะแล้วเราจะค่อยๆมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นนะคะหายใจเข้าแม่ที่นั่งแยกขาสักพักแล้วรู้สึกว่าเราตึงตรงขาหนีบมากนะคะให้พักแล้วก็เอาฝ่าเท้าเนี่ยประกบเข้าหากันนะคะสักครู่หนึ่งเนาะคลายความตึงตัวของด้านในขาหนีบแป๊บหนึ่งแบบนี้นะคะขยับนิดนึงนะคะแล้วพอรู้สึกดีขึ้นเราก็กางขาแล้วก็ฝึกต่อไปนะคะหายใจออกค่ะไปคว้าค่ะไปเท้าซ้ายค่อยๆท่านี้เนาะใครที่หัวไหล่บ่าสะบักนะคะลำตัวนะตึงมากเนาะนี่ช่วยได้ใครที่คุณแม่ที่ก้นนะเส้นใต้ขาแฮมสตริงเนาะตึงมากนะคะช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่แม่ที่เริ่มฝึกใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทรมานนิดนึงเพราะว่าการนั่งแยกขาและนั่งตัวตรงเนี่ยอาจจะยากนะคะก็อย่างที่บอกให้เอาอะไรมาพิงไว้ด้านหลังนะคะซัพพอร์ตไม่ให้เราเมื่อยจนเกินไปนะคะแล้วเราก็
ดันกลับมาเก็บลมหายใจเข้าไปใหม่ค่ะเหลือข้างสุดท้ายเนาะนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกก็สำหรับท่านี้นะคะที่ช่วยอาการปวดเมื่อยของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่สามารถนำไปฝึกได้เนาะนะคะคุณแม่ที่ไปฝึกแล้วชื่นชอบชื่นชมไม่ชอบตรงไหนอยากให้เราแก้ไขยังไงเนาะนะคะคุณแม่ก็เอาเข้ามาคุยกันได้นะคะท่านี้เนาะฝึกนะคะได้ตั้งแต่อายุครรภ์เนี่ย12สัปดาห์นะคะหรือ3เดือนจนกระทั่งคุณแม่คลอดได้เลยถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆนะมีข้อควรระวังเรื่องเดียวค่ะเรื่องลมหายใจคุณแม่อย่ากลั้นลมหายใจเด็ดขาดนะคะถ้าคุณแม่เนี่ยฝึกลมหายใจเนี่ยตามแม่น้ำไม่ได้เนี่ยหรือฝึกลมหายใจยาวๆยังไม่ได้เนี่ยให้คุณแม่เนี่ยฝึกตามลมหายใจของตัวเองบริหารลมหายใจตัวเองเลยขอแค่อย่ากลั้นเท่านั้นนะคะวันนี้เนาะเราสองคนก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณค่ะ